ขอแสดงความยินดีกับคุณพบเอกมากๆเลยนะคะที่เป็นผู้ประกาศข่าวคนเก่งและมีความสามารถหลากหลายนะคะที่ล่าสุดค่ะได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นมหิดล University Young Alumni Award ประจำปี2024ค่ะวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะคะณห้องประชุมมหิดลศิษฐาคารคุณแบงค์พบเอกพรพงษ์เมตตาเข้ารับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นมหิดล University Young Alumni Awards ประจำปี2024โดยได้คัดเลือกจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความรู้มีความสามารถในการทำงานสร้างผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุลธิดาโฉมฉายคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับกล่าวชื่นชมคุณแบงค์พบเอกถือว่าเป็นศิษย์เก่าที่มีความสามารถโดดเด่นในที่ทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะแบงค์เนี่ยก็เป็นคนที่เหมาะสมมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายสาขาวิชาจบมาจากบริหารธุรกิจแล้วก็มาเป็นพิธีกรมาเป็นคนอ่านข่าวนะคะพูดภาษาไทยชัดภาษาอังกฤษคล่องสำหรับคุณแบงค์พบเอกเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยจบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศก่อนจะเข้าสู่วงการสื่อมวลชนนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวนำเสนอข่าวสารสาระความรู้สู่ท่านผู้ชมผ่านหน้าจอของช่องโมโนเทนินายค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแบงค์เนี่ยยังเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ด้วยใช่ไหมคะคุณสอนวิชาอะไรนะคะสอนมีเดียลิเทอเรซีสุดยอดเลยเก่งมากเลยนะคะการรู้เท่าทันสื่อค่ะแล้วก็รางวัลนี้ก็คือเป็นรางวัลที่2ด้วยใช่ไหมคะที่ได้รับมาใช่ก่อนหน้านี้เคยได้ Outstanding Professional Alumni Award ของทางวิทยาลัยนานาชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณทางมหิดลนะครับสำหรับรางวัลนี้และขอบคุณผู้ใหญ่ช่องโมโน29ที่ให้โอกาสในการได้สร้างสรรค์ผลงานโอกาสในการโชว์ผลงานต่างๆแล้วก็ทำเพื่อสังคมและที่สำคัญเลยต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนของคุณผู้ชมจริงๆที่ทำให้มาถึงวันนี้ได้นะครับขอบคุณมากจริงๆครับแสดงความยินดีด้วยนะคะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะครับบอกเลยว่าเขินมากนะครับหน้าแดงเลยนะคะตอนนี้ค่ะคนเก่งเราต้องชื่นชมนะคะ